สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับในช่อง Arduino Creative D นะครับถ้าใครได้ชมคลิปก่อนนะครับคลิปที่ผ่านมาคลิปล่าสุดนะครับก็จะผมจะรีวิวเกี่ยวกับตัว Arduino PG 302ที่ผมทำขึ้นเองครับคิดค้นขึ้นเองครับก็ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปก่อนนะครับผมก็จะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็จะใช้ Arduino Nanoในการให้ LED มันแสดงผลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องต่อวงจรครับว่าวงจรมันคือบอร์ดนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีขาเชื่อมต่อนะครับนี่นะครับขาเชื่อมต่อถ้าวน GND อะไรของ Arduino Nano มีหมดครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็จะมาดูวิธีการทำกันนะครับก็เสียบปลั๊กหัวแรงก่อนจึ๊บตอนนี้ก็เสียบปลั๊กหัวแรงเรียบร้อยแล้วครับก็ไฟก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ครับก็ตะกั่วแล้วก็ต้องตัดแบบนี้ครับตัวที่จะเป็นแท่นจะเป็นขาที่เราเอาไว้เสียบนะครับแล้วก็ต้องตัดออกมาเพื่อจะเอามาแบตกรีติดแปะกับตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องตัดให้มีขนาดพอเหมาะนะครับโดยใช้ตัวครีมตัดนะครับแป๊บนึงครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวครีมตัดตัวนี้จะเป็นตัวตัดสายไฟหรือตัดอะไรก็ได้ครับอันนี้จะเป็นตัวปอกเปลือกสายไฟนะครับวิธีตรวจสอบก่อนนะครับว่าหัวแรงร้อนพอหรือยังยังไม่ร้อนนะครับผมจะเริ่มบัตรจีตัวจอ LCD ก่อนเลยนะครับผมจะเอาขานี้นะครับนี่อุปกรณ์สองอย่างต่อเข้าไปนะครับเนี่ยครับต่อเข้าไปกับอันนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบรูปร่างแบบนี้นะครับร้อนพอยังครับตรวจสอบเริ่มร้อนแล้วนะครับรออีกนิดนึงครับยื่นตะกั่วออกมาผมก็จะตั้งตัว LED นี้นะครับไว้แบบ LCD ไว้แบบนี้ครับเอาอุปกรณ์นี้หลบไปก่อนนะตอนนี้หัวแรงก็ร้อนพอแล้วนะครับขั้นแรกวิธีการบัดกีนะครับจุ่มอันนี้แล้วก็เอาไปแปะตรงขาที่เราจะบัดกีนานประมาณ3วินะครับ1 2 3แล้วก็เอาตะกั่วจิ้มเข้าไปก็จะเป็นการบัดกีสายไฟหรือขาต่างๆขาแรกนะครับต่อมาขาที่สองก็จะแปะไปแล้วก็ตะกั่วแปะนะครับขาอื่นๆก็ทำเช่นเดียวกันกับขาที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้นะครับก็เช่นเดียวกันครับเราต้องแปะไปตรงขาหรือสายไฟที่เราจะต่อกันนะครับประมาณ 2-3 วิแล้วก็ค่อยเอาตะกั่วไปจี้นะครับก็จะออกมาสวยงามก่อนนะครับอ
ในระหว่างที่ผมบัดกีนี้นะครับผมก็จะขอรีวิวช่องอีกช่องหนึ่งที่ผมมีนะครับจะเป็นช่อง Gaming and Review Creativity นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกม Roblox นะครับก็สามารถมาดูช่องนี้ได้นะครับแล้วครับการบัดกีค่ะ LED ก็เสร็จแล้วครับจุ่มสารนี้นะครับควันขโมงครับนี่คือสภาพหลังจากบัดกีเสร็จแล้วนะครับนี่ภาพจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับจะติดกันแบบกับ LED แบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะบัดกีตัวขานะครับขานี้หรือเปล่าใช่ครับขานี้นะครับเข้ากับตัวที่เราจะเสียบตัวช่องตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า Arduino Nano อยู่ตรงนี้ถ้าใครเห็นนะครับอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับเสียบไปแบบนี้แล้วก็จะคว่ำลงนะครับมีคว่ำลงก็ขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะบัดกีจะอยู่ตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนตอนที่เราบัดกีเอาดีครับจุ่มนะครับแล้วก็ชึบยืดยืดก่อนครับแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็ชึบแล้วก็ชึบนะครับแล้วก็แป๊บนึงนะครับขออนุญาตแล้วก็ชึบแปะทำไมไม่ขึ้นครับใช่ครับคือแปะนิดเดียวนะคะถ้าเราแปะนานๆมันอาจจะล้นออกจากตัวบอร์ดแล้วก็ทำให้มันไปโดนกับอันอื่นๆทำให้มันช็อตวงจรรับวงจรช็อตได้นะครับแปะนิดเดียวอย่าแปะเยอะถ้าที่ผมขายได้ตอนนี้นะครับจะขายได้2อันนะครับขายอันละราคาไม่แพงครับพอประมาณคุ้มอยู่ไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปครับสำหรับผมนะครับนะครับการบัดกีก็ถือการบัดกีของขานี้ครับก็ถือเป็นอันเสียสิ้นนะครับนี่นะครับออกมาจะเป็นรูปร่างแบบนี้นี่เลยจุ๊บแหวบโอเคนะครับต่อมานะครับแล้วก็จะทำอีกขาหนึ่งก็คือไม่แน่ใจขานี้หรอครับจิ๊บเอาหัวแร้งหลบก่อนนะครับน่าจะเป็นขานี้นะครับใช่ครับขานี้ครับแปะเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะทำเช่นเดียวกันกับขาเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะคว่ำลงเหมือนเดิมทำการคว่ำบอร์ดลงนะครับแล้วก็จุ่มแล้วก็ทำการบัดกีแบบเมื่อกี้เลยครับแต่ประมาณ 2-3 วิแล้วก็ใช้ตะกั่วจุ่มเข้าไปนะครับไม่นานเกินไปครับจุ่มแค่นิดเดียวตะกั่วก็จะติดครับถ้าเราจุ่มนานเกินไปมันก็จะล้นเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอ
ครับยืดตะกั่วให้ยาวกว่านี้นิดนึงแล้วก็เริ่มบัดคีย์ใหม่ครับงอตะกั่วแล้วก็จุ๊บเรียบร้อยครับบัตกี้ค่ะที่สองของเรานะครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วครับนี่จะน่ารักคิโคอโนเนะนะครับชุบฮันเน่ะนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือบัตกี้อีกขาหนึ่งนะครับก็จะเป็นขาของตัว power sub ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำไงครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะจุ๊บใส่เข้าไปในรูนะครับนี่ครับชิปแล้วก็คว่ำแบบเมื่อกี้เป๊ะๆนะครับคว่ำลงมา คว่ำเสร็จนะครับก็ทำการบัดตรีนะครับแล้วก็ทำขาอื่นเช่นเดียวกันครับแป๊บนึงนะครับสามวิแล้วก็แปะเข้าไปครับถ้าเราแปะแล้วตะกั่วไม่ติดนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะนะครับไม่งั้นตัวขามันจะร้อนเกินไปนะครับแล้วมันก็จะละลายโอ้เราเจอปัญหาครับผมแช่นานเข้าไปแช่นานเกินไปมันก็เลยติดกันนะครับต้องพยายามแยกมันออกให้ได้ครับตอนนี้มันก็แยกกันแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยผมจะขั้นมันอีกทีนะครับนะครับแล้วเราก็จะบัดกีรีใหม่ก็บัดกีต่อไปเรื่อย
สุดท้ายครับเรียบร้อยครับการบัดกรีของขาชุดนี้นะครับแล้วมาทำขาชุดต่อไปกันเลยนะครับชุดต่อไปจะเป็นชุดตรงขาตรงนี้นะครับนี่นะครับมาจุ๊บยัดเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ทำเหมือนวิธีเมื่อกี้เลยนะครับคว่ำ จุ่มอันนี้ก่อนนะครับโอ้แล้วก็ตะกั่วจุ่มแล้วก็จุ่มครับแล้วก็จุ่มเหมือนเดิมโอเคนะครับตอนนี้ขา LED ก็เสร็จแล้วครับเหลือแค่นิดเดียวครับก็คือตัวต้นทานปรับค่าได้แล้วก็ตัวต้นทานเพียวๆแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวขั้วก้าววนในแบบนี้นะครับอันนี้ขามันจะใหญ่ไปเพราะฉะนั้นผมจะอ้าขานะครับอ้าขาให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ชึบพยายามใส่มันเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็ใส่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะคว่ำมันเหมือนเดิมครับอุ๊ยขาหลุดแล้วก็คว่ำมันแล้วก็ใส่มันนะครับมันใส่ยากมากเลยนะครับเจ้าตัวนี้ผมถอดถุงมือก่อนดีกว่าแล้วก็ยัดเข้าไปเลยยัดได้แล้วนะครับผมจะใช้วิธีเอาตะกั่วมาวางนี่เลยแล้วก็จุ่มแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันแข็งตัวนิดนึงแล้วก็ขานี้ก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นขานี้นะครับเรียบร้อยเชื่อว่าตอนทานเราบัดกรีเสร็จกันแล้วนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับผมก็จะบัดกรีด้านบนด้วยอ
แล้วก็นานาครับอาจจะตะกั่วติดนะครับเรียบร้อยสุดท้ายครับท้ายสุดเลยเอ้ยยังไม่ท้ายครับเกือบท้ายครับก็นี่นะครับใส่5วนนะครับขา5วนตรงนี้มันจะไปต่อกับขาตรงนี้ซึ่งมันจะต่อกับบิน VIN ของตัวนี้นะครับของ Arduino Nanoตอนนี้ Arduino Nano ของเรานะครับก็สามารถยัดเข้าไปได้เรียบร้อยจึ๊บเย้แล้วก็ยัดตรงนี้เลยนะครับสีแดงจะเป็น5โวลต์นะครับแล้วก็จะเอาตะกั่วมาแล้วก็บัตรกีนะครับ5วอลต์ตอนนี้บัตรกีเสร็จแล้วนะครับก็ GND บ้างกราวใส่แบบนี้แล้วก็ชึบเรียบร้อยครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็คือตัวต้นทาน1 กิโลโฮมนะครับ